โอเคนะครับวันนี้ก็เข้ามาถึงวันพุธแล้วนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ชีพกับรถสุคนเป็นกิ๊กกันแล้วนะฮะเรามาดูครับหวานเอ้ยหวานเป็นไงคะเป็นไงวันนี้อาหารเมนูอะไรก็จะเสร็จแล้วค่ะไก่ตุ๋นโอ่งค่ะไก่ตุ๋นโอ่งนานไม่ชอบกินไก่อ่ะเอาโอ่งดีไหมเอาโอ่งอย่างเดียวเนาะโอ่งกรอบๆเลยได้เอาโอ่งที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกแบบว่าล็อกคอมพอเนาะแล้วหลานสาวไปไหนเนี่ยหลานสาวไม่ทำงานหรอคะไม่เห็นเลยหวานอ่ะใช้เมื่อวานครับชาวนาเมื่อวานเขาบอกว่าชอบกับการบริหารอัดุมไนสักมากเลยครับเชิญครับหวานหวานไม่พอแล้วค่ะเอาแล้วครับเอาแล้วค่ะเอาเหรอโอ่งใช้พลังงานเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเรียกไปตามหลานสาวมาด้วยไปตามลูกมาโอเคเดี๋ยวก็ไปตามหลานสาวแล้วก็ไปทำโอ่งอบหม้อดินไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งโอเคนะคะไปสิรถทุกคนรถทุกคนว่าอย่างไรไปหาคุณนายด้วยเชิญค่ะอยู่บ้านทำไมไม่รู้จะเปิดโรงเปิดไฟเนี่ยคะใส่ไว้ทำไมใส่ไว้ทำไมลำบากนี่ได้กลิ่นเหมือนทวารรถสุคนรถสุทนรถสุคนรถอนรถสุคนดูปากเลยรถพูดผิดดูปากดูจมูกดูจมูกรถสุคนเดี๋ยวสะกิดเหรอคะรถสุทนไหลเคนฉันมีอะไรจะถามเธอหน่อยถามมาสิคะเธออยู่บ้านเนี่ยคุณชี่ทำอะไรแปลกๆกับเธอไหมเช่นแตะอังแอบพูดคุยด้วยขอเบอร์โทรมีไหมเธออ่ะท่านก็เจออย่ายุ่งกับชีพของชีพเป็นสามีฉันนะก็ไม่รู้สินะหูไม่ต้องตอแหลกขนาดนี้ก็ได้นี่จริงๆว่าเราจีบกับผัวมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยดูซิบอกอยู่ในบ้านจะใส่แว่นหนูไม่ได้ให้มันหนูต่อยท้องหนูลากเอาเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดแต่เป็นยังไงค่ะเดี๋ยววันศุกร์ก็จะเจอครับว่าผัวของมันคือใครมันคือไอ้หลิวจิตตกครับเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวไปรู้มันไม่ใช่มันเป็นข่าวลือพี่เอาเหรอแล้วลูกมึงที่พามาเดินอยู่ในสตูเดินเด็กใส่ผ่านซื้อมาเล่นโซบี้ลูกมึงที่ตามหนูเวลามาเดินในสตูเดินเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่โซบี้ของฉันแต่หนูเอามาเล่นพี่ชอบเอาเหรอแล้วสะท้อนเดี๋ยวเอามึงอย่าล่อคุยกับคุณลั่นพรมหน่อยสิไม่สบายปากสิ้นหมดแล้วนี่ลิปสติกเนี่ยซื้อมาเนี่ยกลิ่นมันเหมือนหอมอะไรอ่ะมันหอมมากเหมือนน้ำขนมเค้กเลยเนี่ยไหนลองให้ตอนแรกทาให้ดมสีตอนแรกทาสีสวยเลยแหละพอกลิ่นมันหวานพูดเลยมันอร่อยมากอ่ะจริงเหรอคะค่ะไอ้รถคนถ้าคุณชีพเนี่ยมายุ่งกับเธอยุ่งยากกับเธออย่าไปแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะคะแล้วมันอยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่จะให้ทำยังไงได้จะให้ทำยังไงแล้วก็นมอ่ะเนี่ยอย่าให้มันไหนคะนมไหนเอ้ยเนี่ยบอกแล้วเนี่ยหลังเนี่ยรถทุกคนก้มมาแป๊บเดียวเห็นเลยอ่ะเห็นอะไรตะดือเห็นตะดือเลยวันนี้ฉันรู้สึกเหงาเหงาอ่ะเธอช่วยร้องเพลงสิคะร้องฉันจะร้องเพลงให้เธอเต้นได้ไหมได้ค่ะอยากให้น้าหวานมาเต้นด้วยจังน้าหวานมาเป็นไอดอลในการเขาทำกับข้าวอยู่หยุดก่อนสิปิดแก๊สก่อนแล้วมาเต้นหวานเอ้ยหวานเอ้ยหวานว่าไงคะแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณชีพจะกลับมาแล้วแล้วฉันจะอยากล่าเริงสักหนึ่งอะไรจะให้หวานทำอะไรอีกนะคะจะเต้นกันซ้อมเต้นหรอซ้อมเต้นเธอสองคนเต้นให้ฉันดูด้วยสิแล้วทุกคนกับหวานดูสิหลานกับน้ามันจะเป็นยังไงทะลึ่งจับไม้จับมือมันหูหลานชนะจับก้นก็ได้อยากจับมันตายทุกคนเอาเพลงอะไรดีแล้วแต่ตาดาตาดาตาดาดาเดี๋ยวมันจะตลกเกินไปเอาดิอย่าทำอย่างนั้นไม่ไหวเดี๋ยวมันไม่หนูไม่ชอบทางนี้ไงหนูชอบทางนี้รู้ว่าเขาพูดทำอะไรสำหรับผู้หญิงนมเล็กแกเดี๋ยวมึงลองปั๊มไหม
เร็วแล้วทุกคนคือมันจะใหญ่ทุกคนเขารอเรือกันร้อยเจ็ดสิบแปดประเทศทำเลยเร็วสิเร็วเดี๋ยวพี่ถ้ามันปั๊มผิดไม่ขึ้นมาตรงนี้ถึงมันจะไม่มีแต่มันแต่ของจริงปั๊มเลยปั๊มอันนี้พอเวลาแบบสำหรับคุณผู้หญิงนะที่เพิ่งคลอดลูกมาเวลาลูกจะกินนมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เทียบอันนั้นมันทรมานแต่นี่นี่ปั๊มเสร็จนี่ไหลนี่เอาลูกนอนเบาะนี่นี่ปั๊มเสร็จปั๊มเลยอันนี้คือวิธีนะครับแล้วมันมีอีกวิธีนะครับสำหรับผู้หญิงอันนี้มันปั๊มนมใช่ไหมแล้วสำหรับคนที่สะโพกขายนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคนะครับดูนะฮะดูนะครับขอกล้องซูมภาพหวานจับภาพขึ้นหน่อยนะครับสำหรับท่านที่มีสะโพกขายนะฮะเรามีวิธีครับเป็นเคล็ดลับนะครับจริงๆแล้วมันคือเคล็ดลับการบริหารกระดูกสะโพกเชิงกรานนะฮะเพียงคุณทำอย่างนี้เวลา15นาทีนะครับคุณจะดูดีทันทีทำตามจังหวะเพลงเดี๋ยวผมจะให้จังหวะเพลงแล้วก็ทำตามนะครับ1 2 3มากับพ่อครับพ่อหนูอยู่ไหนพ่อครูตายแล้วพ่อเป็นกระเทยเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วกันนะฮะตอนนี้ให้เขาเคลียร์กันก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยดูไหมอย่ายุ่งกับสามแม่เรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนติดตามชมต่อไปช่วงหน้าครับ